นับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัชยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรชบูรณ์ว่าไปสอบถามความคืบหน้านะครับต่อเลขานะครับเลขาคณะทำงานสอบข้อเท็จจริงนะครับคืออำเภอเมืองในจังหวัดท่านอำเภอท่านตำบลท่านหมู่บ้านท่านก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวคืบหน้ายังไงในเรื่องนี้ผมจะนำมารายงานให้ทราบมีแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กคือผมไลฟ์สดด้วยนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ส่งข้อมูลว่าอยากให้เครือข่ายนะครับลงมาสำรวจดูในพื้นที่ตรงนี้ที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมมันจะมีข้อมูลใดเสริมเพิ่มเติมที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้บ้างนะครับก็เลยได้เอกสารหนังสือที่พี่น้องประชาชนเขามอบให้เป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ได้มาติดตามกับอำเภอในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดต่างๆครับหลังจากที่มีคำสั่งมาแล้ววันนี้ท่านครูลงมาตรวจสอบดูแล้วเนี่ยหนังสือที่ท่านเป็นคำสั่งมาเนี่ยแต่ว่าท่านรู้สึกว่าคือในหนังสือคำสั่งนี้มันเป็นพูดกันตรงนี้นะครับว่ามันก็เป็นเอกสารลับนะครับแต่อ่านเนื้อในใจสำคัญตรงนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะครับมีหนังสือตรงนี้เนี่ยให้สอบข้อเท็จจริงรวมถึงให้สอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการละเมิดกับเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของแพ่งอาญาทางปกครองนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะจัดส่งเอกสารให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยในทางไลน์ส่วนตัวดีกว่านะครับเพราะถ้าเรามาพูดเปิดเผยในที่สาธารณะตรงนี้มันจะไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับบุคคลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง